ขอต้อนรับเข้าสู่ Complete TV ครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนจากชุดน้ำย้ายไปสู่ชุดลมครับก็หลายๆคนที่ติดตามเรานะครับเมื่อ6เดือนที่แล้วเราได้ประกอบเซตนี้ขึ้นมาเป็นชุดน้ำราคาประหยัดโดยรวมราคาเฉพาะชุดน้ำนะประมาณ 3,000 บาทเราใช้มากว่า6เดือนนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องทำการรื้อชุดน้ำเพราะอะไรครับมันมีน้ำรั่วซึมตรงไหนไม่รู้นะครับแล้วก็มันทำให้ฮาร์ดดิสผมเนี่ยช็อตตอนที่มันมีปัญหาเนี่ยผมได้กลิ่นไหม้เอ้ยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันคือไหม้ส่วนไหนอะไรยังไงไหม้คอมไหม้สายปลั๊กไฟอะไรหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเรามาเห็นครับเป็นคราบน้ำก็คือจากเคสตัวนี้นั่นเองแต่ผมยังไม่รู้ว่าไอเหตุผลที่มันรั่วเนี่ยมันมาจากข้อต่อหรือว่าแท้งหรือว่าจุดไหนของชุดน้ำเพราะฉะนั้นผมก็เลยถือโอกาสว่าเราจะรื้อเคสตัวนี้แล้วก็ติดตั้งเป็นชุดลมแทนนะครับต้องบอกก่อนว่าเครื่องนี้เป็นของแฟนผมเองเขาเอาไว้ทำงานนะครับและตอนนี้เราก็จะมาเปลี่ยนบ้านใหม่ให้กับมันแล้วกันนะครับแต่ว่าฮาร์ดแวร์หลักๆเนี่ยยังคงเดิมเปลี่ยนแค่ชุดระบายความร้อนนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูไหมหลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่ามันรั่วไปแค่ไหนอันนี้เราเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะเราจะลองเปิดให้ดูแล้วกันเพราะว่าผมมารู้เพราะว่าน้ำมันหายไปเนี่ยแหละแล้วก็มันมีคราบน้ำอยู่ลองเปิดนะคือตอนเนี้ยเราก็ใช้มาสักพักนะใช้มาหลายสัปดาห์เลยแหละมันก็ยังใช้งานได้อยู่แต่ว่าน้ำมันหายแล้วมันก็ไม่ได้รั่วเพิ่มผมก็ไม่รู้ว่าอ้าวสรุปมันรั่วยังไงของมันนะครับสังเกตดีๆครับน้ำมันเหลือแค่นี้เนี่ยแล้วก็ช่วงถาดฮาร์ดดิสช่วงฮาร์ดดิสอะแล้วก็ใต้เคสบนโต๊ะผมมันจะมีคราบเขียวๆเห็นเลยครับว่ามันรั่วนะฮะแต่ที่ผมงงคือมันรั่วยังไงวะเพราะว่ารั่วแล้วแต่พอเราใช้งานอ่ะมันก็ไม่รั่วเพิ่มอ่ะอันนี้ที่ผมสงสัยเลยอาจจะเป็นเรื่องข้อต่อหรือแรงดันอะไรอย่างนี้ตอนที่อุณหภูมิมันขึ้นสูงนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้งงมากแล้วก็เดี๋ยวเราให้ดูคราบน้ำตรงนี้ยังไม่เห็นเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังเคสดีกว่าเดี๋ยวผมขอปิดเครื่องก่อนนะจริงแล้วอ่ะก่อนที่มันจะรั่วซึมเนี่ยผมตั้งใจย้ายไปชุดลมอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำเหมือนขี้เกียจนั่นแหละพอถึงจุดนี้แล้วมันเป็นไฟบังคับแล้วไงเพราะว่ามันต้องรื้ออ่ะนี่ครับมันรั่วมาจากตรงนี้ช่วงนี้เลยอ่ะผมว่ามันก็น่าจะเป็นช่วงแท้งนี่แหละนะครับแต่มันก็ยังใช้ได้ไงแล้วมันไม่ได้รั่วจนน้ำหมดไปเลยอ่ะผมไม่เข้าใจนะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมันรั่วเพราะอะไรหรือว่าแรงดันมันทะลุขึ้นตรงนี้หรือมันไม่ได้รั่วหรือเพราะว่าแรงดันมันแน่นจนทะลักก็เป็นได้นะครับคือช่วงเนี้ยว่ะมีความเป็นไปได้ครับอันนี้ผมเพิ่งมาลื้อเลยนะมันไม่ได้รั่วตรงข้อต่อแท้งไม่ได้ร้าวนะครับฟิตติ้งไม่ได้หลุดนี่ครับถ้าดูดีๆนะครับเมื่อกี้ผมลองรูดดูมันเป็นคราบน้ำอ่ะนะครับเนี่ยช่วงตรงนี้มันเป็นสต็อปฟิตติ้งมันเป็นไฟนะครับ LED มันหมุนออกมาได้นะครับผมดูแล้วน่าจะเป็นคราบจากตรงนี้คือผมเข้าใจว่าแรงดันมันเยอะมันก็เลยดันน้ำทะลักออกมานะครับอันนี้ข้อสันนิษฐานนะเพราะว่าผมลองดูพวกข้อต่อต่างๆอ่ะมันไม่มีรอยรั่วซึมจากข้อต่อแล้วก็ถ้าเกิดมันรั่วซึมจากข้อต่อเนี่ยมันจะต้องไหลไปหมดแล้วอ่ะคือน้ำมันต้องหมดเครื่องแล้วไงแต่เนี่ยมันเหมือนว่าเป็นแค่ช่วงนึงที่มันทะลักออกมาเนี่ยมันไหลมาจากแท้งเนี่ยแล้วมันก็ทะลักมาแถวนี้เนี่ยเห็นคราบไหมเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยหลายๆคนมาถามในคลิปที่เราประกอบเครื่องนี้ชุดน้ำราคาถูกเนี่ยว่าเอ้ยใช้แล้วเป็นยังไงผมยังตอบไม่ได้ไงตอนแรกๆแต่ว่าตอนนี้ผมบอกว่าเราใช้มา6เดือนเนี่ยผมต้องบอกว่าเฮ้ยพวกข้อต่ออะไรมันไม่มีปัญหาเลยนะคุณเสียบโอลิงต่อท่อให้แน่นเรียบร้อยเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรตัวแท้งก็ใช้งานได้ปกติแล้วก็ไอ้ตรงจุดเนี้ยผมบอกว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของฮาร์ดแวร์เพราะว่าผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นเพราะแรงดันอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะผมเข้าใจว่ามันอาจจะดันจนแบบน้ำมันค่อยๆทะลักออกมาเพราะว่าตอนที่ผมเติมน้ำผมน่าจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็แรงดันปั๊มมันแรงพอสมควรอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเฉยๆนะผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใช่สาเหตุนี้หรือเปล่าก็ใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับชุดน้ำหรือว่าเรื่องพวกนี้นะครับก็สามารถมาคอมเมนต์ให้คำแนะนำกันได้นะครับเอาละขั้นตอนต่อไปรู้ไหมสิ่งที่มันยากสำหรับผมคืออะไรการรื้อชุดน้ำออกเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมช่องทางการ
ล่อยน้ำออกเลยนะครับตอนนี้ผมมาดูเนี่ยผมก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาน้ำมันออกยังไงดีแล้วก็วันนี้เราจะมีคนมาช่วยประกอบด้วยอย่าเรียกมาช่วยผมจะให้เขาประกอบเองเลยเอาล่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเรารื้อเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาประกอบใส่เครื่องใหม่กันเอาละครับก็หลังจากผ่านไปพักหนึ่งเรียกว่าเราก็ลื้อออกมาได้แล้วแต่ว่าทะลักเละเทะเล็กน้อยนะครับเราก็ดึงออกมาจากตูดแท้งเลยอ่ะเออเราหาแก้วหาผ้ามาซับก็รอดพ้นไปได้บอดอยู่สภาพดีนะครับไม่ได้เปียกไม่ได้เละขนาดนั้นก็กระเซ็นโดนนิดหน่อยครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะโอเคเราต้องการแค่เอาบอร์ดออกมานี่แหละต่อไปเราก็จะมาทำการรื้อตัวบล็อก CPU เอาละครับเราก็จัดเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเอาฮาร์ดแวร์เซตเก่าที่ติดตั้งชุดน้ำเมื่อสักครู่ย้ายมาเข้ากับเคสตัวนี้นะครับสำหรับเคสตัวนี้เนี่ยเป็นเคส Antech NX 500ต้องบอกว่าเป็น1แบรนด์แล้วก็1รุ่นที่ราคาคุ้มค่ามากๆนะครับเพราะว่าตัวนี้อยู่ที่ 1,590 บาทเท่านั้นวันนี้อย่างที่บอกไปผมจะไม่ประกอบเองครับเราจะใช้นะครับเจ้าของเครื่องมาประกอบเดี๋ยวเราเปิดตัวเจ้าของเครื่องกันดีกว่าครับเธอสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสเอาละครับและนี่ก็คือเจ้าของเครื่องครับก่อนหน้านี้มุกก็มาใช้เครื่องชุดน้ำเมื่อสักครู่แหละทำอะไรบ้างตัดต่อวิดีโอแต่ส่วนใหญ่ก็ดูหนังเล่นเกมก็งานที่ใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะสุดก็คือตัดต่อตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วหลังจากที่น้ำมันทะลักอย่างที่บอกไปนะครับจริงๆแล้วหลายๆคนที่ดูคลิปเราที่ผ่านมาเนี่ยมุกก็จะเป็นคนถ่ายกล้อง2แล้วก็ถ่ายกล้อง1แล้วก็เช็คเสียงในคนเดียวนะเพราะฉะนั้นก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าเฮ้ยฮาร์ดแวร์แต่ละอันมันเป็นยังไงบ้างก็มีพื้นฐานพอสมควรแล้วก็ดูมาเยอะแต่ยังไม่เคยประกอบครั้งแรกในชีวิตเราก็ถือโอกาสให้ใช้เลยครับใช้มุกประกอบเครื่องเองนะครับวันนี้เรามีส่วนที่จะเปลี่ยนนะครับก็คือ CPU cooler ตัวนี้จากชุดน้ำเราใช้ตัวนี้รู้จักไหมมันคืออะไรซิงลมเออ Cryolic นะครับเป็น H5 Ultimate บอกเลยว่าผมยังไม่เคยใช้เหมือนกันก็ต้องขอขอบคุณ ATT ด้วยเขาส่งมานานแล้วก็ได้โอกาสมาประกอบสักทีเปิดดูยังว่ามันขึ้นร้านหรือยังทีนี้พระเอกอีกหนึ่งตัวก็คือตัวนี้มันเรียกว่าอะไรเคสไม่ใช่ CPU นะครับมันคือเคสตัวนี้ 1,590 คือจุดเด่นมันคือมันเป็นเทมเปอร์การ์ดด้วยรู้จักเทมเปอร์การ์ดไหมเทมเปอร์การ์ดก็คือกระจกมันคือกระจกแต่เป็นกระจกแบบนิรภัยอันนี้เดี๋ยวเรามาลื้อเคสให้ดูก่อนนะครับเพื่อให้ดูโครงสร้างเคสแล้วก็เดี๋ยวมุกจะได้ทำความเข้าใจว่าจะต้องติดอะไรตรงไหนบ้างเพราะว่าผมจะให้มุกดีไซน์เลยนะว่าอยากติดฮาร์ดดิสก์ตรงไหน SSD ตรงไหนนี่คือเทมเปอร์การ์ดหนาพอสมควรเอาละนี่คือในส่วนของคอม1เครื่องไม่ใช่ส่วนของเคส1ตัวแล้วพัดลมมีไฟไหมส่วนมากถ้าเป็นใบใสน่าจะมีไฟเห็นไหมไม่ใช่ใบใสขอบถ้าเป็นแบบว่าทึบเลยเป็นดำด้านเลยส่วนมากไม่น่าจะมีไฟเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น ARGB อุ้ยถอดได้ด้วยทำอะไรอ่ะอันนี้กลองไม่ใช่กลองไม่ใช่ไส้กลองไม่ใช่ไส้กลองเป็นแผ่นกลองฝุ่นด้านบนอ่ะให้ดูด้านบนนี้อันนี้คือปุ่มอะไร power นี่คือปุ่มอะไร start แล้วอันนี้ USB 3อันนี้ USB 2 สุดยอดด้านนี้ใส่หูฟังครับที่เสียบไมค์โอ้โหสุดยอดครับ คือเวลาดูพรีวิวเวลาเป็นคนถ่ายก็คือจะจำหมดแล้ววนอยู่แค่นี้แหละ แล้วก็อันนี้คืออะไรปุ่มสุดท้ายที่เปลี่ยนไฟโอ้โหรู้ด้วยสุดยอดครับเพราะฉะนั้นเครื่องนี้มันต้องมีไฟใช่เออเรายังไม่รู้ว่านั่นน่ะสิอันนี้ไม่รู้จริงๆแต่ถ้าให้เดาน่าจะเป็นด้านหน้านี่นี่ไงนี่ครับไฟด้านหน้าครับนี่ด้านหน้าถอดได้แต่เราคงไม่ถอดนะถอดไหมอยากดูไหมอยากดูเอาแล้ว คือบางเครื่องใหม่ๆมันถอดยากไง เอ้ยไม่ยากเท่าไหร่ แต่มันติดสายอยู่นะอ่ะให้ดูแล้วกันไหนๆก็ถอดมาแล้วด้านในมันเห็นไหมมันจะมีช่องติดตั้งหม้อน้ำหรือว่าติดตั้งพัดลมก็ได้พัดลมกี่ตัวนะได้3ตัวติดได้12เซน3ตัวนะครับ14ได้ไหมคะ14ตามสเปคได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันติดตั้งพัดลมขนาด14เซนได้นะครับแล้วก็ด้านบนก็14เซนคือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเห็นรางปะไม่ใช่รางรถไฟนะไม่เล่นนี่มันจะมีแบบสำหรับ
2ชุดอะติดตั้งได้2ขนาดนะครับแต่ด้านหลังได้ขนาดเดียวนะ12เซนรวมถึงหม้อน้ำด้วยแหละแล้วก็ด้านในมาเธอร์บอร์ดติดตั้งมาเธอร์บอร์ดรู้ไหมมีกี่ขนาด3ขนาดโอ้โหสุดยอดมีอะไรบ้างไม่รู้เนี่ยนะก็คือมี ATX Micro ATX แล้วก็ Mini ATX ตัวนี้ก็รองรับใหญ่สุดก็คือ ATX จริงๆมันมี4ขนาดสิมี EATX ด้วย EATX ใช่มันคือใหญ่กว่านี้คือไซส์เท่านี้แหละแต่กว้างกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเคสก็ต้องดูด้วยตัวนี้รับใหญ่สุดคือ ATX Hard disk ใส่ได้กี่ตัวจุดที่น่าสนใจจุดติดตั้งมันอยู่ด้านหลังหมดเลยฮาร์ดดิสปกติเดี๋ยวนี้เราไม่เคยเห็นฮาร์ดดิสช่องใส่ฮาร์ดดิสเท่าไหร่ถูกปะใช่เห็นไหมมันไม่เคยมีนะมีน้อยเพราะว่าเขาใช้ M2 หมดแล้วอะ M2 คือก็คือเป็น PCI แล้วเป็น M.2 อ่ะเป็นสล็อตเล็กๆที่เสียบบนบอร์ดเลยไม่ต้องต่อสาย SATA ต่อตรงที่มันเป็นเหมือนแรมปะเล็กกว่าแรมประมาณนั้นความเร็วมันก็เลยจะเร็วกว่าแต่ว่าฮาร์ดดิส SSD มันก็ถูกไงนี่ช่องเชื่อมต่อ SSD ได้2อันแต่เคสตัวนี้คือที่น่าสนใจที่บอกมันมีนี่เห็นไหมไหนมีแลกด้วยติดตั้งฮาร์ดดิสก์ 3.5 ได้ปกติไม่เคยเห็นแล้วแบบนี้มันมีน้อยเมื่อก่อนเนี่ยมาบางที4ลูก6ลูกเลยแต่ตอนนี้ตรงนี้ช่อง 3.5 มี2ลูกสามารถใส่ฮาร์ดดิสก์ 3.5 ได้2อันแต่มันก็สามารถใส่ 2.5 ได้เหมือนกันอ๋อตรงรูนี่มันก็จะมีรูใส่ 2.5 ได้ก็คือเลือกได้ไม่ใช่ใส่ทั้ง 3.5 และ 2.5 ได้นะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเอาละหมดแล้วอันนี้เป็นสายเชื่อมต่อต่างๆนี่ไงที่บอกเออเนี่ยตรงสายเนี่ยอะไรหนูไม่รู้นี่คือ ARGB เห็นไหมนี่แหละเพราะฉะนั้นมันควบคุมผ่านบอร์ดได้บอร์ดที่มีเป็นบอร์ดซิงค์อ่ะมันก็จะมีช่องแบบนี้แต่ตัวนี้ไม่น่าจะมีบอร์ดตัวนี้เป็นรุ่นเก่าไว้เดี๋ยวสปอนเซอร์เข้าเดี๋ยวค่อยย้ายฮาร์ดแวร์ให้ใหม่ถ้าคลิปนี้อาจจะถึงสัก 200,000โอเคที่เหลือก็เสียบบอร์ดตามปกติรู้ไหมว่าต้องเสียบยังไงบ้างไม่รู้เลยนั่นไงเอาแล้วเอาละอันนี้ก็คือในส่วนของเคส NX 500นะครับอันนี้นำเข้าโดย ARC หรือ SNT นะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยอันนี้เขามอบเอาไว้ให้ใช้เลยนะพี่ก็เลยเอามาให้มุกใช้เลยไม่ใช่อะไรหรอกเวลามุกอยากจะแต่งเคสเงี้ยเฮ้ยเอาติ๊กเกอร์คูมะบอกขอติดเครื่องพี่กี้ได้ไหมไปติดเครื่องตัวเองก็ได้เออเพราะฉะนั้นอยากจะติดสติ๊กเกอร์คูมะกี่ตัวได้เลยได้เหรอเออเต็มที่เลยเดี๋ยวประกอบเสร็จเอาไปใช้เต็มที่เลยเราจะมี SSD ให้1ลูกนะแล้วมีฮาร์ดดิสก์ 3.5 ใส่ไหมจะใส่ฮาร์ดดิสก์ไหมไม่เอาไม่ใส่ฮาร์ดดิสก์สรุปแล้วนะเครื่องนี้จะมีสตอเรจ SSD ขนาด 2.5 1ตัวกราฟิกการ์ดเป็นรุ่นเล็กๆเนี่ยแหละใครอยากให้รุ่นใหม่ๆก็ส่งมาได้นะคะใช่ครับส่งมาได้ครับเรายึดเลยนี่ก็แล้วนี่ลิมิเต็ดนะครับหายากบอกให้เอาเว็กเซอร์เนี่ยมันเป็นไฟสีฟ้านะครับก่อนอื่นครับเราจะขอรื้อตัว CPU cooler มาให้มุกดูก่อนแล้วก็อธิบายเบื้องต้นว่ามันจะต้องติดยังไงอะไรแบบไหนนะครับชวงนี่คือ H5 Ultimate นะโอ้สวยจังเลยไม่ใช่อันนี้ลองรื้อมาในนี้น่าจะมีพวกขาซ็อกเก็ตที่เราให้มุกมาประกอบเพราะว่าเวลามีปัญหาอะไรเกี่ยวเครื่องคอมพิวเตอร์เขาจะได้รื้อเองได้นะครับเราจะได้ทุนแรงได้เยอะเลยนี่มีพัดลม1ตัวนะตัวนี้คาดว่าไม่น่ามีไฟเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมพอพัดลมมันเป็นใบทึบอย่างเงี้ยก็สันนิษฐานได้เลยว่าไม่มีไฟแล้วก็เขาจะมีโคเวอร์ด้านบนเพื่อให้มันดูสวยงามขึ้นไม่งั้นมันก็จะเป็นแผ่นอลูมิเนียมอย่างเงี้ยนี่ปกติมันจะเป็นทองแดงน่าสัมผัสแต่ถ้าเคลือบมันก็จะดูมันวาวอันนี้เรียกว่าอะไรเส้นๆเนี่ยไฟสูบไปนี่แล้วอันนี้คือฮีทไฟฟเป็นตัวนำความร้อนไปสู่ฮีทซิงค์แล้วก็ให้พัดลมเป่าระบายความร้อนอันนี้มีกี่เส้น1 2 3มี4เส้นเนาะแล้วเมื่อไหร่เขาจะทำแอร์สักทีอ่ะทำแต่พัดลมนี่คือคู่มือกับที่ปาดซิลิโคนอันนี้คือขาซ็อกเก็ตไขควงเวลามุกขันนะจะต้องนี่คือรูน็อตมันอยู่ตรงนี้ใช่น้ำไก่นี่ซิลิโคนไม่ใช่ซิลิโคนใส่นมนะไม่ต้องเล่นซิลิโคนจมูกโอเคเติมได้นี่เป็นน็อตสำหรับยึดขาซ็อกเก็ตนี่แหละขั้นแรกคือมุกต้องเอาขาซ็อกเก็ตตัวนี้ดักเทปติดเข้าไปที่บอร์ดก่อนยึดให้มันเรียบร้อยเราจะได้พนักงานประกอบคอม1คนเห็นแต่พี่กี้ประกอบผิดถูกๆเลยนี่อ่ะลองยกมาให้ดูดีกว่านี่ฮะมันก็จะประมาณอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องใส่ขาซ็อกเก็ตอันนี้ก่อนใส่เนี่ยเราต้องดูก่อนนะอันนี้พี่ผิดเยอะขาน็อตเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนแล้วเราจะติด CPU ฝั่งนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่า
เราจะหันพัดลมไปทางไหนปกติแล้วเนี่ยพัดลมเนี่ยถ้าตามปกติเลยมันจะต้องเป่าอัดแต่ถ้าอีกตัวนึงติดฝั่งนี้ต้องดูดออกก็คือมันจะออกหลังเคสแต่ว่ามีตัวเดียวเนี่ยเราก็เป่าอัดแล้วก็เดี๋ยวจะมีพัดลมอีกตัวนึงดูดออกนี่เห็นไหมมันจะมีพลาสติกรองไม่ให้ขูดกับตัวบอร์ดนะครับแล้วก็ขันเข้าสี่ข้างอันนี้คือเราจะล็อกขาซ็อกเก็ตลงไปก่อนเอาด้านนี้ใช่ด้านนี้ใช่เพราะว่ามันมีขายื่นเห็นไหมอ๋อนี่ฮะแล้วเราก็ต้องขันทะแยงมุมนะ เอามาจากไหนเอามาจากคอมพิวเตอร์ตลอดเลยทำไมถึงต้องขันทะแยงมุมเพราะว่าอะไรไม่รู้มันจะได้ไม่กระเดิดไปข้างนึงเขาเรียกว่าอะไรเดียวมันเผยอะมันจะได้ดูบาลานซ์แล้วก็ต้องค่อยๆขันทีละฝั่งให้มันบาลานซ์กันยึดขาซ็อกเก็ตเรียบร้อยต่อไปครับเราจะยึดนี่เป็นขาซ็อกเก็ตอันนี้2อันเห็นไหมเห็นรูน็อตตรงนั้นไหมคืออะไรโอ้ต้องหงายขึ้นป่ะต้องหงายขึ้นเพราะว่ารูน็อตอยู่ข้างล่างหงายขึ้นแล้วขามันต้องอยู่ฝั่งไหนอันนี้คือผิดใช่ไหมมันต้องหันออกเข้าอันนี้ตามคู่มือเลยนะผมไม่แน่ใจว่ามันมีผลหรือเปล่าแต่เขาให้หันออกนอกแบบนี้หันนี้อันนี้ก็เช่นกันอันนี้ดูมาแล้วนะว่าซิงค์มันจะแนวตั้งขนานกับแรมนะคือจริงๆอ่ะถามว่าติดแบบนี้ก็ไม่ผิดครับแต่ว่ามันจะติดแรมเห็นปะติดอย่างนี้ก็ได้คือติดฝั่งไหนก็ได้ครับแล้วแต่ตัวเคสของคุณเพราะว่าเคสบางรุ่นมันจะเป็นแบบกลับหัวไงเป็นแบบกลับหัวนี่ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าเราถ้าติดมาตรฐานจะต้องติดแบบนี้นัดตัวนี้เราก็จะทำการล็อกเลยตึงมืออีกไหมใช่เหมือนกันอันนั้นตึงแขนไม่ค่อยยากชิวๆสบายๆผมว่าส่วนที่ยากสุดน่าจะเป็นเนี่ยแหละ CPU cooler เนี่ยแล้วก็พวกสายไฟเล็กๆน้อยๆนะคนที่เพิ่งประกอบคอมใหม่เรียบร้อยโชว์ให้ดูหน่อยมันจะเป็นยังไงในลักษณะมันก็จะมีขาขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คือการยึดขา Black Plate เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะกด CPU cooler ลงไปเราก็จะมาโยนซิลิโคนหยดซิลิโคนอันนี้เป็น CP7 นะครับคาดว่าน่าจะมีขายเหมือนกันนะตัวซิลิโคนแบบนี้นี่เป็นของไคลโอลิกนะครับกดลงไปกดลงไปกดโอเคพ่ออ่ะแกะพลาสติกแล้วก็กดลงไปเลยกดตรงๆนิ่งๆดึงมือดึงมือเมื่อสักครู่ครับเราลองเทียบหมุนๆดูแล้วมาวัดดูให้ตรงถ้าติดฝั่งนี้แรมจะติดเราก็เลยต้องโยกพัดลมไปไว้อีกฝั่งหนึ่งคือวิธีแก้มันคือต้องกลับด้านพัดลมเราต้องพัดลมใช่กลับด้านพัดลมก้านคือเป่าออกทางนี้นะครับนี่ถ้ามันเป็นก้านเป่าออกอันนี้คือดูดเข้าเพราะฉะนั้นเราต้องดูดออกทางนี้เลยเราไม่เป่าอัดละเราจะดูดออกหลังเคสแล้วจะมีผลต่างกันเยอะไหมนิดหน่อยไม่เยอะคือมันไม่ได้ถึงขนาดทำให้ฮาร์ดแวร์เสียหายขนาดนั้นอ่ะมันแค่เป็นความรู้สึกทางจิตใจเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตว่าสองฝั่งมันไม่เหมือนกันอ่ะเห็นรังผึ้งไหมอันนี้เป็นรังมันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นซี่ฟินปกตินี่พอเรากลับหัวมันก็จะเป็นอย่างนี้เราจะดูดออกหลังออกไปหลังเคสเลยปกติเราหันหน้าเข้าถูกป่ะมันก็คือเป่าอัดแต่เนี้ยลมมันก็จะออกฝั่งนี้ก็ดูดออกหลังเคสเลยมันจะพอดีกับฮีทซิงค์ตรงนี้พอดีเลยนะเป๊ะพอดีเป๊ะเลยเป๊ะเลยเมื่อกี้ลองเทียบดูแล้วเล็งให้ตรงครับปึ๊บโอเคครับมั้ยพออย่าเพิ่งขันที่ข้างเดียวให้มันจมนะเราขันให้มันยึดได้ก่อนระดับนึงแล้วก็ค่อยๆขันทีละข้างโอเคทีนี้เรามาดูตรงนี้ดีกว่าทำเท่าไหร่โอ้คือเป๊ะเลยครับเนี่ยแล้วมันจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นนี่ครับแน่นแล้วเราต้องเสียบสายอันนี้ CPU cooler เสร็จแล้วง่ายไหมง่ายมาก PWM เสียบเข้าบอร์ดCPU cooler fan 1เห็นไหมมันจะมี CPU fan มันจะมีบอกไหมใช่มีบอกบนบอร์ดเข้ารูแรก CPU fan เข้าไหมจุ๊บเข้าแล้วเรียบร้อย CPU fan 1ใช่ปะใช่คือถ้าเกิดคุณไม่เสียบตรงนี้มันจะแจ้งเตือนตอน BIOS เข้า BIOS มันก็จะแจ้งเตือนว่า CPU error เพราะว่ามันตรวจจับพัดลมไม่ได้มันกลัวว่าเราไม่ได้ใส่พัดลม CPU ไงต่อไปเราใส่แรมครับแรมหรือใส่เป็นอันนี้ใส่ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ใส่เลยแต่ว่าต้องดูฝั่งไงเห็นไหมมีฝั่งมันน่าอยู่อย่างนี้ใส่จากตัวในก่อนเลยแล้วกันเพราะว่ามันเบียดชิดเหมือนมันติดนะติดไหม
มีช่องว่างนิดเดียวโคตรสุดเมื่อกี้ผมคิดว่ามันผ่านสบายนะแต่พอมาติดเมื่อกี้แบบมันจะผ่านไหมวะดูเคี่ยวให้มันตรงนะครับแล้วกดลงไปมันก็จะดังกึ๊กโอ้ยอยากให้ดูเหลือเกินดูดิช่องแคบมะละกาคือเหลือพื้นที่ประมาณครึ่งมิลอะไม่ถึงมิลเดียวเองแล้วก็ไอ้นี่ก็เหมือนกันตรงฮีทซิงค์เนี่ยเห็นอ่ะฮีทซิงค์กับพัดลมเนี่ยโอ้อันนี้ครึ่งของครึ่งมิลโอ้ยสุดยอดฟุกมากเพราะว่าก่อนที่จะเอามาประกอบเนี่ยผมไม่ได้ดูไซส์ดูขนาดเทียบขนาดเลยเราหยิบมาจับใส่เลยครับตอนนี้ก็เรียบร้อย1ส่วนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ SSD แล้วกันจะติดไว้ตรงไหนมีให้เลือก2อันก็คือติดไว้หลังเคสเลยกับไว้ที่ถาดตรงนี้เอาสวยๆสีตรงนี้แต่มันก็ไม่เห็นอยู่ดีนะทำไมไม่เห็นอ๋อมันจะปิดข้างหลังด้วยใช่ไหมเพราะข้างหลังแล้วก็ปิดอยู่แล้วเอาอันนี้ดีกว่าไว้ตรงนี้โฟเราจะเอาเพลทสำหรับ SSD ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ยึดเข้าไปแกะออกมาน่าจะเป็นสไลด์สไลด์ขึ้นแค่นี้เองเราก็จะได้เพลทแบบนี้มาแล้วนี่หนึ่งอันที่ไม่เห็นอย่างหนึ่งนี่ไงกำลังว่าอยู่มันไม่มีกล่องน็อตหรอนี่เขามีอยู่ตรงนี้มันก็จะมีพวกน็อตเนี่ยแหละสำหรับติด SSD อย่างนี้แหละโอเคเรียบร้อยเราต้องหันปูดไว้ฝั่งนี้นี่เหรอเข้าไงวะเนี่ยอ๋อนี่มันต้องอย่างนี้เห็นไหมไม่แปลกใจเลยหลายทีเนี่ยแน่นแล้วสุดยอดตัวพัดลมเขายังเป็นโมเลกุลอยู่เลยเหลือ power power นี่แหละตัวยากเลยมันสายมันลกลุงลังมากสายเยอะมากตัวนี้เป็น power ที่ถอดสายไม่ได้ครับแต่ว่าข้อดีของเคสตัวนี้คือมันมีเนี่ยเห็นไหม cover มันป้องกันความลกได้ทุกอย่างเราจะยัดซ่อนไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวใช่ว่ามันจะลกโอเคแล้วมันก็จะมีรูเห็นไหมนี่ครับทุกคนที่ติดตั้งบอร์ดห้ามลืมเด็ดขาด back io panel เพราะว่าถ้าลืมเนี่ยต้องรื้อบอร์ดออกมาใหม่หมดเลยเสร็จแล้วถ้าเป็นบอร์ดรุ่นใหม่เขาจะมี back io มาให้เลยนะครับแต่ถ้าบอร์ดรุ่นเก่าๆหรือรุ่นเล็กๆเนี่ยมันจะไม่มีให้นี่คือสาย cpu ฮะมันจะเป็นแบบ8พินหรือว่า 4+4 แล้วแต่ power อ่ะแต่อันนี้จะเป็น 6+4 ช่องนั้นเราใช้กี่พินนี่เราใช้8พินใช่ป่ะดูตรงไหนอ่ะนี่เหรอให้มันดูกี่รู1 2 3 4 5 6 7 8ใช่8ก็เราจะใช้หัวนี้เราจะรอดไว้ก่อนนะครับเผื่อเวลาใส่มันจะวุ่นยากแล้วมันต้องรอดอันไหนอีกบ้างอันเดียวอันเดียวอันที่เหลือมันจะอยู่ด้านข้างไม่วุ่นวายแล้วฮึบอ่ะวางแล้วก็เสียบก่อนเสียบไปเลยเหรอใช่เสียบสายก่อนเลยเพราะเดี๋ยวมันจะกดลงไปยากพื้นที่มันจะเล็กโอเคสวยโอ้ยสุดยอดแล้วก็ดูรูน็อตดีๆสุดยอดมีนิ่งจริงโคตรเท่เลยไม่คิดดูเลยโอเคสุดยอดครับเรียบร้อยเอ้ยมันดูแน่นดีนะตอนนี้ครบแล้วอ่ะเหลือต่อสายครับทีนี้แหละความยากอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมใช่มันมีสายต่างๆมากมายนะครับมันยากตรงเก็บสายมากกว่านะโอเคอันไหนไม่ใช้ก็ตัดออกไปสิเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยสายที่เราต้องใส่ก็จะมี24พินของมัตเตอร์บอร์ดแล้วก็สาย SATA Power SATA เข้าฮาร์ดดิสก์อันเนี้ย24พินอ๋อนี่24พินของไฟเลี้ยงบอร์ดเมื่อกี้ที่พี่ให้เสียบก่อนอ่ะคือไฟเลี้ยง CPU อันนี้คือไฟเลี้ยงบอร์ดต่อไปนี่คือสาย SATA เนี่ยอันนี้คือ SATASATA มันจะมี2ส่วนก็คือจะเป็น Power SATA แล้วก็สาย SATA ธรรมดาคือสาย SATA เนี่ยมันเอาไว้ส่งผ่านข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ SSD แต่อันนี้คือไฟเลี้ยงแต่ถ้าเกิดใช้ M.2 เนี่ยไม่ต้องใช้สายไฟอะไรเลยมันต่อเข้าสล็อตตัวบอร์ดได้เลยนี่คือ Power SATA SATA ที่ส่งข้อมูลมันจะเป็นอันนี้นี่คือสาย SATA นะครับอันนี้คือสายสำหรับส่งถ่ายข้อมูลนี่ก็1เส้นเอ้ย1หัวเสียบเข้า SSD หรือฮาร์ดดิสก์อีก1หัวเสียบเข้าบอร์ดเพราะฉะนั้นเสียบเลยเห็นไหมมันมี2ช่องช่องเล็กๆก็คือสำหรับ SATA ช่องใหญ่ๆเนี่ยสำหรับ Power SATA เพราะฉะนั้นเราเสียบไปก่อน1เส้นดูเคี่ยวมันดีๆครับแค่นั้นเอง
ชิบนี่แค่นี้เองแล้วก็เราจะต้องลอดสายมันไว้เพราะว่าเราต้องเอาไปเสียบเราต้องเอาไปเสียบที่บอร์ดเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะลอดยังไงดีอันนี้เราซ่อนไว้ก่อนทีนี้ต่อไปเป็น power SATA อยู่ไหนแล้วหามาอันนี้เฮ้ยมันเหมือนกันหมดเลยอ่ะเพราะว่ามันมีหลายชุดไงมันมีให้เผื่อเพราะว่าจริงๆมันเป็น power ที่ถอดสายไม่ได้ไงมันก็เลยติดมาให้หมดเลยนี่แหละคือข้อเสียของมันมันจะเยอะมากเพราะฉะนั้นเราเลือกมาชุดหนึ่งอันไหนก็ได้ใช่ power ตัวนี้มีให้2ชุดไม่ต้องงงนะครับแล้วสายหนึ่งก็มีตั้งหลายอันใช่แล้วเราต้องใช้อันไหนอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้อยู่ที่การเก็บสายใช่เพราะปกติเนี่ยแหลกเมื่อก่อนเนี่ยฮาร์ดดิสก์มันจะอยู่เรียงเป็น 4-5-6 อันเวลาใส่เขาจะเรียงอย่างนี้เลยนี่ก็ออกไหมเรียงปุ๊บปุ๊บมันก็เลยสายมันก็จะเป็นอย่างนี้โอเคเรียบร้อยนี่เสร็จแล้วแค่นี้เองที่เหลือก็จะเป็นพวกไฟต่อ USBนะครับอันนี้ USB 3.0 อันนี้ ARGB ไม่ได้ใช้นะครับและนี่ power ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น power ของไฟด้านหน้า อันนี้ก็ SATA เหมือนกันเห็นไหมลักษณะเขี้ยวเหมือนกันเลยก็เหมือนอันนี้เป็นฮาร์ดดิสก์เราก็ต้องเอาสาย power SATA มาเสียบ การ์ดจอเราต้องมีไฟเลี้ยงตรงนี้ไฟเลี้ยงเห็นไหมนี่ไฟเลี้ยงมันนี่นี่คือกี่พิน6พินเราก็ต้องหาแต่มันจะเขียนบอกนะว่าเป็น PCIe ปกติมันคือ PCIe เราใช้แค่6พินอันเดียว6พินแต่ว่าเรายังไม่ได้ต้องเสียบเพราะว่าเราต้องเสียบการ์ดฝั่งนู้นเราแค่ลอดสายมันไปฝั่งนี้ก่อนจริงๆอ่ะความยากมันอยู่ที่การจัดสายนี่แหละพี่ยังขี้เกียจจัดเลยเอาจริงปกติยัดอย่างเดียวครับบอกตรงเพราะว่าขี้เกียจมากโอเคเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวให้มุกมาจัดการเรื่องสายแล้วเดี๋ยวมาดูว่าพอมันเสร็จแล้วเป็นยังไงดีกว่าครับที่เราติดฮาร์ดดิสก์ใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกคือตัวเนี้ยนี่คือ SATA เห็นไหมมี1 2คือปกติเนี้ยถ้าเป็น2ชั้นนี้จะมี2ชุดอันนี้เป็นรูปแบบ SATA Express มันจะพูดอย่างนี้แต่ว่าเขาไม่นิยมใช้เลยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแล้วก็เราก็เลือกได้ว่าจะใส่ SATA ไหนก็เสียบได้ปกติก็คงไล่ไป SATA 1อะไรอย่างเงี้ยดูเที่ยวแล้วก็เสียบได้กดลงไปเลยแค่นี้เอาล่ะตอนนี้เราติดตั้งครบหมดแล้วพวกสายไฟสาย USB อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากมากแต่ว่าถ้าให้ง่ายก็คือไปดูคู่มือแต่ถ้าเกิดใครประกอบกันอยู่เนี่ยเขาก็จะไม่งงเอาแค่พี่เนี่ยพี่ยังงงเลยว่าเสียบตรงไหนแต่ว่ารู USB อะไรมันไม่ซับซ้อนแต่ที่มันจะงงอาจจะเป็นพวกปุ่มสวิตช์รีเซ็ตอะไรอย่างงี้บอร์ดรุ่นใหม่ๆมันก็จะบอกเลยว่ารูนี้คือสวิตช์อะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยเป็นตัวเก่าต้องไปเปิดคู่มือพี่ก็ไม่มั่นใจว่าเสียบถูกหรือเปล่าสุดท้ายการ์ดจอครับนี่ใส่ไม่ยากง่ายๆเลยอันนี้เราหักออกแล้วนะอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นแบบหักเห็นสล็อตไหมอันนี้คือสล็อต PCI Express นะครับก็สำหรับติดตั้งการ์ดจอกึบโอเคกึบนี่กระดูกหนูเนี่ยแหละกึบเลยค้ำไว้ค้ำไว้เราล็อกก่อนเอาน็อตมาอันนี้ล็อกน็อตมาตัวนึงใช่ขันรูตรงนี้เห็นไหมแล้วก็อย่าลืมเสียบสาย power ครับเมื่อกี้ที่เราลอดสายมาอยู่ตรงไหนเสียบมันนี่ใช่กี่พินเสียบไปรูนึงแล้วก็ไอ้ที่ไม่ได้ใช้ก็พยายามหลบๆมันหน่อยคือปกติแล้วพวกนี้ไม่ต้องกังวลอย่างนึงคือถ้าเกิดมันผิดฝั่งหรือว่าผิดสายเนี่ยมันจะเสียบไม่ได้อยู่แล้วนี่ครับฝีมือของมุกไม่ดูด้านหลังไหมเรียบร้อยกว่าของผมอีกอะเอาจริงๆนี่ยังไงข้อดีของเคสตัวนี้ที่บอกก็คือมันเก็บสายได้ข้างล่างเนี่ยยัดลงไปเลยนี่หนูถักเปียได้ถักไปนะเนี่ยจะเห็นไหมพื้นที่ระหว่างเคสเนี่ยช่องเนี่ยมันเยอะเนาะกว้างนะเนี่ยตรงเนี้ยมันโล่งๆนั่นแหละเนี่ยพวกช่องอย่างเงี้ยคือที่เก็บสายทั้งนั้นแหละแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้ฮาร์ดดิสก์น่าจะถอดแหละตรงนี้ได้มันก็จะมีพื้นที่เรียกว่ายัดละกันยัดสายหมกหมกเม็ดหมกเม็ดลองปิดฝาดีกว่านู่นฝาอยู่นู่นเอ้ยเข้าแล้วนี่ครับเรียบร้อยเอาละครับเราเสียบสายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูดีกว่าพร้อมไหมพร้อม1 2 3ปึ๊บโอ้ยเป็นไงบ้างติดเรียบร้อยคืออันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าสายอะไรมันหลุดหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆเมื่อกี้เหมือนมันมีไฟ RGB แวบขึ้นมาแล้วมันก็หายไปแต่มันมีนี้ด้านหน้าเห็นป่ะอุ้ยฟุ้งฟิงมากด้านหน้าตรงนี้จะเป็นไฟเปลี่ยนสีได้เรียกว่าเปลี่ยนลูกเล่นเนาะเนี่ย
โอ้ยเคส 1,590 ก็คุ้มได้นะฮะแล้วก็ CPU 1,500 เองเหรอใช่ CPU Cooler เท่ๆนะครับแค่นี้ก็พอปิดฝาได้พอดีเป๊ะเลยเป็น Temper Guard ด้วยเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างเจ้าของเครื่องยากไหมมันก็ยุ่งยากตอนเก็บสายอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเขาทำสายเยอะแยะทำไมเนาะถ้าให้ประกอบใหม่เองทำได้ปะไม่ได้ตอนเสียบสายอย่างเดียวเสียบงงสายไหนสายพวก power อย่างงี้หรอ power รีสตาร์ทอะไรอย่างเงี้ยที่สายเล็กๆน้อยๆอ่ะแต่สายพวก SSD อะไรได้ปะ SSD พอได้อยู่เพราะมันแยกได้บอร์ดไฟเลี้ยงบอร์ดอ่ะได้ไฟเลี้ยง CPU อะไรอย่างงี้ได้แสดงว่าพวกไฟเลี้ยงต่างๆอ่ะเข้าใจเป็นแล้วเสีย CPU cooler เสียเปลี่ยนได้เออแรมเสียเปลี่ยนได้ง่ายๆการ์ดจอเสียเปลี่ยนได้นี่เป็นไงครับคือจริงๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบว่าโอ้กลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวถอดมาแล้วมันจะใส่กลับไม่ได้หรือถอดมาแล้วจะพังไม่ต้องกลัวใช่เพราะว่ามุกนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ประกอบก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วก็นี่ได้คอมไปใช้แล้วบ้านใหม่ของคอมหนูจะเอาซิงค์น้ำแบบอลังการเลยต้องให้มอดเดอร์ทำแล้วแหละที่ประกอบไม่เป็นเอาแค่ไอชุดน้ำ 3,000 เนี่ยที่ก็ประกอบไป3วันแล้วโอเคก็อันนี้เป็นการย้ายจากชุดน้ำมาเล่นชุดลมเบสิกแล้วเพื่อให้มุกได้ใช้งานแล้วก็หากมีปัญหาก็สามารถแก้ไขเองได้แล้วตอนนี้มุกก็ทำชาแนลด้วยใช่มุกกี้รีวิวค่ะเราฝากโฆษณาไว้เลยนะเป็นรีวิวเกี่ยวกับพวกไลฟ์สไตล์ต่างๆชิมช็อปใช้เที่ยวชิมช็อปใช้นี่รัฐบาลแล้วอารมณ์แบบกินเที่ยวแหละทั่วๆไปนะครับเป็นไลฟ์สไตล์ก็ฝากติดตามด้วยอีกหนึ่งชาแนลแล้วก็วันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนครับฝากกด Subscribe นะครับ Mookie Review แล้วก็ของพี่ด้วยครับ